จ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนตกเป็นข่าวว่าจำเป็นจะต้องขายนักเตะเก่าออกไปก่อนหากพวกเขาจะคว้าองค์กรกรีซมันหัวหอกตัวเก่งรามีแอตเลติโกมาดริดมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้จากการรายงานเมื่อวันเสาร์ที่10มีนาคมที่ผ่านมาบาร์ซ่าคิดที่จะซื้อกรีซมันตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่แอตมาดริดตั้งราคาไว้ถึง200ล้านยูโร 8,000 ล้านบาททว่าตอนนี้ค่าฉีกสัญญาของเขาลดลงเหลือ100ล้านยูโร 4,000 ล้านบาททำให้เจ้าบุญทุ่มมีโอกาสดีที่จะได้ตัวแต่พวกเขาก็จำเป็นต้องขายนักเตะเก่าออกไปก่อนบาร์ซ่าจ่ายเงินไปแล้วถึง436ล้านยูโร 19,620 ล้านบาทนับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วทำให้พวกเขาจำเป็นจะต้องหาเงินเข้ากระเป๋าก่อนที่จะคว้าสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสวัย26ปีมาร่วมทีมกันย้ายเข้ามาของกรีซมันทำให้โอกาสของปาโกอัลกาเซหัวหอกสำรองจะน้อยลงไปอีกและคาดว่าเขาจะต้องลาถิ่นคามูนในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับในรายของเนิร์ดซูอาเรสอาดาตูรานเรโกเมสและอเล็กซ์บีดานที่น่าจะถูกขายออกไปหลังจบฤดูกาลนี้